อยากเจอลิซ่าแบล็กพิงคนะคะต้องทำยังไงนะคะก็สืบเนื่องจากนะคะ a i s ค่ะจัดงานครบรอบนะคะ30ปี a i s ค่ะก็มีถึง12สอศิลปินดังนะคะจะมาร่วมง,งานนะคะฉลองครบรอบ30ปีของ a i s ค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็มีน้องลิซ่าแบล็กพิงคค่ะและตอนนี้นะคะ a i s ค่ะก็ มีนะคะกติกาค่ะสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมงาน AIS นะคะก็เข้าไปดูได้นะคะทาง Facebook ของ AIS นะคะก็จะมีลิงก์ให้ไปนะเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดนะคะกติกาการเท่างานเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกด้วยนะคะสามารถเข้าไปดูนะคะแล้วก็ไปทำตามกติกาของเขานะคะโดยงานนะคะจะจัดวันที่3ตุลาคมค่ะเวลา10ิบ 11นาฬิกานะคะก็คือใครที่พร้อมแล้วก็สะดวกวันที่3นะคะก็แนะนำค่ะว่าทำตามกติกาเขานะคะล่วงหน้าได้เลยนะคะตอนนี้เนี้ยกติกามาแล้วนะคะเห็นหลายคนถามอยู่นะคะว่าจะเข้างานจะต้องทำยังไงนะคะต้องบอกนะคะว่างานนี้นะคะมีจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็แน่นอนคะ่ะ12ศิลปินที่ไปงานนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเป็กนะคะ Bam b บมแบมก็ t 7เนะคะแล้วก็เจมจี M G, อย่างเงี้ยโอ้โหเรียกได้ว่าศิลปินดังๆเพียบนะคะเพราะฉะนั้นการแข่งขันย่อมสูงเป็นธรรมดานะคะแล้วก็เงื่อนไขแน่ๆก็คือต้องใช้ AIS นะคะก็เอาเป็นว่านี่มาบอกแต่เนิ่นๆแล้วกันค่ะจะได้ มีเวลาเตรียมตัวนะคะแล้วก็รีบไปทําตามกติกาค่ะก็อยากรู้กติกานะคะว่าต้องทำยังไงบ้างก็ลงไปที่คอมเมนต์แรกค่ะแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ให้นะคะก็ลองไปอ่านแล้วก็ทําตามเงื่อนไขของเขาค่ะค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า